สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวากันนะคะก็วันนี้เราจะใช้เป็นไข่แดงเค็มที่แบบต้มแล้วนี่นะคะเราก็ใช้แต่ไข่แดงแบบนี้นะคะนี่นะคะไข่แดงเค็มของเราค่ะ10ฟองเดี๋ยวเรามาทำไส้ไข่เค็มลาวากันเลยนะคะใช้นมนะคะ250 ml หรือประมาณ1ถ้วยตวงใช้วิปปิ้งครีมนะคะ200 ml ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีก็ใช้เป็นนมข้นจืดแทนได้นมข้นค่ะ6ช้อนโต๊ะใช้เกลือป่นนะคะเกลือป่นซองสีชมพูแบบนี้ถ้าเป็นเกลือปรุงทิพย์ต้องลดสัดส่วนลงนะคะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะต่อไปนะคะไข่แดงเค็มค่ะ10ลูกแล้วก็ต่ายจะใช้เป็นแป้งกวนไส้นะคะแป้งกวนไส้เนี่ยใช้ทำขนมนะคะถ้าใครไม่มีก็เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ใส่ลงไปเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ไก่ค่ะถ้าใครอยากได้ให้เป็นแบบสีส้มก็แล้วแต่นะคะหย่อนลงไปให้มันโดนตรงน้ำอะค่ะนิดนึงนี่นะคะไส้ไข่แดงเค็มเดี๋ยวเราต้องเอาไปกวนค่ะตั้งไฟนะคะคอยคนเอาไว้เรื่อยๆคนตลอดเวลาเลยค่ะนี่นะคะเราก็กวนมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้แบบคนแล้วนะตีเร็วๆเลยค่ะเบาไฟเลยนะคะให้อ่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวไหม้นะคะพอเริ่มข้นเป็นรอยตะกร้อชัดขึ้นแล้วก็ดับไฟเลยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะไส้ไข่แดงเค็มนี่ค่ะคนไว้ก่อนนะคะนี่ไส้ไข่แดงเค็มของเรานะคะเดี๋ยวจะไปทำเป็นแบบไส้ลาวากันมีซีนนะคะก็เอาซีนมาปิดเอาไว้ค่ะปิดแนบไปกับตัวไส้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นเหงื่อค่ะไอ้น้ำมันจะได้ไม่เป็นเหงื่อด้านหน้าใครมีกล่องใส่กล่องก็ได้นะคะแต่ไม่มีแต่ก็ใส่ถ้วยเอาแช่ช่องฟิตค่ะให้แข็งตัวนี่นะคะไส้ไข่แดงเค็มของเราแต่จะแช่เอาไว้ประมาณสัก3ชั่วโมงอะค่ะไม่แช่นานมากนะคะแช่นานมากแล้วเคยเก็บน้ำแข็งเราก็แช่ให้พอประมาณนะคะเอาพอตักได้เอาแบบที่เราตักได้อะค่ะจะไม่แบบว่าแช่เยอะมากอันนี้ลูกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทำแป้งชั้นนอกกันนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใช้ที่150กรัมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะอันนี้ใช้ตาบัวแดงนะใช้น้ำตาลทรายค่ะ50กรัมหรือประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะใช้นมสดนะคะต่ายใช้ที่150 ml ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะใช้ที่50 ml นวดแป้งผสมให้เข้ากันเลยค่ะรวมแป้งที่มาให้เป็นก้อนก่อนนะรวมแป้งมาเป็นก้อนนะปิ
ดเอาไว้นะคะไม่ให้ลมเข้าแป้งจะได้ไม่แห้งเทคนิคการนวดนะคะที่จะทำให้แป้งเนี่ยนวดง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เวลานวดประมาณแค่10นาทีนะคะก็คือต่ายจะพักตัวแป้งที่เราผสมเอาไว้ก่อนนะคะประมาณสัก20นาทีเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยเขาได้ดูดซับน้ำก่อนนะเวลาเอามานวดนะคะจะได้ไม่แฉะมากตอนนี้เราก็พักครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเราก็เอามานวดเลยค่ะโรยแป้งสาลีนิดหน่อยก่อนนะคะตอนแรกที่มันแฉะแต่ไม่ต้องโรยเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแบบว่าเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปปรับสัดส่วนแป้งที่เราได้ผสมเอาไว้แบบดีแล้วตอนนี้จะเห็นว่าแป้งยังแฉะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรานวดเลยโดยที่เราไม่พักเนี่ยเขาจะแฉะกว่านี้นะคะเราก็นวดเลยค่ะนวดประมาณสัก10นาทีค่ะพอ10นาทีเนี่ยเขาก็จะแบบเนียนนุ่มไม่ติดมือไม่ติดพื้นโต๊ะแล้วนะคะตอนนี้นะคะต่ายก็นวดแป้งนะคะมาประมาณสัก10นาทีแล้วค่ะเนี่ยนะคะจะสังเกตว่ามันจะไม่แฉะแล้วนะเราก็ดูนะคะแป้งเนียนนุ่มมือดีแล้วได้แบบนี้นะคะคือใช้ได้แล้วแบ่งแป้งได้เลยต่อไปเดี๋ยวเรามาทำแป้งชั้นในกันนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้อที่ต่ายใช้จะเป็นยี่ห้อตาของลูกศรถ้าใครไม่มีก็ใช้พวกตาวงตาว่าวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใช้200กรัมผสมน้ำมันนะคะต่ายใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่120 ml อันนี้สำหรับแป้งชั้นในนะคะเราก็นวดผสมให้เข้ากันเลยค่ะแบบนี้นะคะมันแบบไม่ร่วนเกินไปไม่แฉะไม่เละเกินไปนะคะดูค่ะพอนุ่มๆโอเคค่ะเราก็มาเตรียมไข่แดงนี่ค่ะใช้2ฟองเติมน้ำเปล่านิดนึงนะคะสัก1ช้อนโต๊ะเวลาแบบเราทาค่ะจะได้ง่ายๆหยดสีเหลืองไข่ไก่ลงไปนะคะสัก 3-4 หยดเดี๋ยวเราจะเตรียมพิมพ์มาไว้นะคะเพราะว่าเราจะทำขนมเปี๊ยะลาวาเนาะแล้วก็แบบลูกใหญ่ๆนิดนึงเอาเนยขาวอะค่ะทาพิมพ์ไว้เดี๋ยวเวลาแกะจะได้แกะง่ายๆนะคะไม่ติดเนยอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่มีเลยเราก็เตรียมพิมพ์มาไว้พร้อมแล้วนะคะแต่ใช้เป็นช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะกับครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็มันจะได้แบบว่าตัวง่ายๆนะคะกะง่ายๆแป้งชั้นนอกเนี่ยเราตักแบบว่าคูนๆนิดนึงนะคะใช้น้ำหนักแป้งอยู่ที่ประมาณสัก30กรัมอะค่ะเราทำลูกใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราต้องหุ้มตัวลาวาด้วยอันนี้แป้งชั้นในนะคะต่ายใช้ที่ลูกละ12กรัมเนี่ยค่ะแล้วก็แบ่งไปเลยค่ะให้เสร็จเลยตัวพื้นข้างล่างนะคะแล้วก็โรยเป็นแป้งนวลไว้นิดนึงนะคะผ้าคลุมก่อนนะคะหรือว่าหาซีนอะไรมาปิดไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราวางไว้นานเกินเดี๋ยวโดนลมนะคะขนมจะแห้งเอาแป้งชั้นนอกนะคะแผ่เลยค่ะแล้วก็เอาแป้งชั้นในมาวางเราก็หุ้มนะคะนี่นะคะบีบให้สนิทถ้าแป้งดีเนี่ยมันก็จะแบบสนิทง่ายนะคะจะเนียนแบบนี้นะคะโอเคพอเราหุ้มได้แบบนี้นะคะ
โรยแป้งนวลนิดหน่อยแล้วก็รีดค่ะแล้วก็รีดเลยค่ะเราไม่ได้ต้องการให้แป้งแบบว่าแตกอะไรค่ะแล้วก็รีดทีเดียวก็พอแล้วค่ะแค่นี้ตักไส้มาใส่นะคะเราต้องการให้ระวามากระวาน้อยก็เอาเลยแล้วเราก็คุ้มค่ะนี่ไส้เราจะแบบทะลักทะลักเลยนะคะค่อยๆดันขึ้นมาพิมพ์ทรงกลมแต่ก็จะจัดทรงให้แบบกลมนิดนึงพิมพ์แบบใหญ่นิดนึงนะคะมีแค่นี้มีแต่พิมพ์นี้โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวไส้เนี่ยละลายก่อนที่เราจะอบนะคะเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำแป้งตัวอื่นๆนะเอาไส้มาใส่นะคะไส้นี่เราต้องคอยแช่เย็นเอาไว้แต่ใช้เป็นที่ตักไอติมนะคะเขาก็ใช้กันนะคะอันนี้ประมาณที่ตักนะคะเต็มที่ตักอะค่ะถ้ามันลดเราก็ปาดออกนะเพราะว่าไม่งั้นบางทีมันจะห่อยากนะคะไส้มันจะแบบล้นไปและไส้เนี่ยต้องคอยแช่เย็นไว้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะมันจะละลายเราก็ห่อเลยค่ะบีบให้สนิทเลยเราก็วอร์มเตาอบเอาไว้นะคะไฟ180องศาค่ะเราจะอบไฟ180องศาเนี่ย2ครั้งนะคะรอบแรกเนี่ยคืออบให้ตัวขนมเปี๊ยะค่ะร้อนเราจะอบไฟ180องศาไฟบนร่างนะคะรอบแรกอบ5นาทีค่ะแล้วก็รอบที่2นะคะก็อบอีก5นาทีค่ะแต่ต้องวอร์มเตาอบให้ร้อนไว้ก่อนนะคะอันนี้เราอบครบเวลาแล้วนะคะรอบแรก180องศา5นาทีแล้วเอามาทาค่ะเราต้องอบก่อนนะคะเพราะว่าตัวไข่เนี่ยจะได้สุกแล้วเวลาทาไข่ไปอะค่ะจะได้ติดดีแล้วก็แป้งไม่เละนะคะอยากให้สีไข่นะคะเข้มเราทา2ครั้งเลยค่ะอันนี้ใครจะโรยงาขาวงาดำแล้วแต่ชอบไปนะคะต่ายจะโรยเป็นงาขาวนะคะอบนะคะรอบที่2ค่ะไฟ180องศาไฟบนล่างนะ5นาทีค่ะก็คืออบให้ขนมเปี๊ยะสุกนั่นเองนี่นะคะขนมเปี๊ยะของเราค่ะถ้าใครมีควันเทียนนะคะก็เอาไปอบควันเทียนต่อได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกลิ่นควันเทียนไม่ต้องอบก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ได้แล้วต่ายมีควันเทียนอยู่เดี๋ยวต่ายเอาไปอบควันเทียนนะเราก็จุดเทียนอบขนมเอาไว้เลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาค่ะเดี๋ยวไม่มีอากาศนะคะเขาจะดับเองแล้วก็กลิ่นตลบอบอวนอยู่ในนี้นะคะก็อบไปอะค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรก็ได้ค่ะนี่นะคะขนมของเรานะคะได้แล้วค่ะนี่นะคะขนมเปี๊ยะของเราค่ะแล้วก็แกะออกจากพิมพ์มานะคะ
ดูนะคะก็ก้นก็สนิทดีไม่ได้ไหลเยิ้มอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเรามาดูกันนะคะนี่ลาวาทะลักมากเลยค่ะ